بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع البصير اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلااللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء أسقام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพี่น้องผู้ที่ติดตามแล้วก็รักในการศึกษาซุนนะทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ในการให้ความรู้ตรงนี้นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5ของเดือนนะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยมีอยู่5ครั้งนะครับที่จะมีสัปดาห์5ฉะนั้นก็จะพบกับวิทยากรหน้าใหม่นะครับว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับพี่น้องบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับทั้ง3ท่านที่จะมาให้ความรู้กับท่านพี่น้องในวันนี้ทั้งสิ้นเนี่ยเป็นมือใหม่หมดเลยเดิมเนี่ยคาบที่1เนี่ยเป็นของอาจารย์บาซินเฟนดี้พี่น้องรู้จักไหมครับอาจารย์บาซินเฟนดี้ลูกชายของอาจารย์ฟาริดเฟนดี้แต่ว่าท่านเพิ่งมาแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเข้าตอนนี้ก็เลยให้ผมมาเข้านะครับซึ่งสัปดาห์5เนี่ยพี่น้องบางคนเตรียมที่จะมาเรียนกุรอานนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีในหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนกุรอานนะครับก็ให้อ่านตัวใครตัวมันนะเวลาว่างอะไรแบบนี้นะครับผมก็ทั้ง4สัปดาห์เนี่ยเราได้เรียนกุรอานกันมานะครับทุกๆครั้งตามเดิมนะในวันเสาร์ที่5เนี่ยจะเป็นอาจารย์บาซินเฟนดี้ในคาบที่1เป็นบรรยายพิเศษนะครับแล้วแต่ว่าท่านอาจารย์จะเตรียมเรื่องอะไรมานะครับอาจารย์บาซินเฟนดี้เป็นลูกชายของอาจารย์ฟาริดแล้วก็ได้มีโอกาสไปศึกษาที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เหมือนกับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุรักษ์โมดอิสลามรุ่นแรกเหมือนกันแล้วก็ไปศึกษาต่อที่อียิปต์นะครับก็ได้กลับมาห่างหายจากการสอนเนี่ยอาจารย์บาซินเนี่ยกลับมาเนี่ยไม่ได้สอนเลยแต่ช่วงหลังจากที่ท่านอาจารย์ฟริสเสียเนี่ยอาจารย์บาซินเนี่ยก็อยากจะมาเค้าเรียกว่าอยากจะมาทำหน้าที่นะครับอยากจะมาทำหน้าที่สานต่อนะครับอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนท่านแต่ว่าอาจารย์บาซินเนี่ยมีความพยายามนะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็คาบ2เดิมๆจะเป็นของผมนะครับหัวข้อมารยาทของอิสลามนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของมารยาทต่างๆนะครับในแบบอิสลามหัวข้อที่3ตามตารางเนี่ยเป็นอาจารย์รอชิดีนนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้แปะตารางเอาไว้เพราะว่ายังไม่ได้เป็นทางการนะครับแต่ว่าอาจารย์รอกิฟประดับญาติจะมาพูดคุยนะครับจะมีหัวข้ออะไรเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับอาจารย์รอกิฟในคาบที่3ฉะนั้นคาบนี้นะครับก็เป็นผมมาทําหน้าที่พูดแล้วก็ให้ความรู้กับท่านพี่น้องเนี่ยในหัวข้อของมารยาทอิสลามก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้นะครับผมเคยมีโอกาสมาพูดคุยตรงนี้เนี่ยเรื่องของมารยาทอิสลามเนี่ยพูดคุยในหัวข้อของมารยาทการใช้ร่างกายของอัลลอฮ์นะครับครั้งก่อนผมได้มีโอกาสมาพูดถึงมารยาทการใช้ร่างกายของอัลลอฮ์สายตาเราอัลลอฮ์สร้างมาเราใช้เพื่ออัลลอฮ์หรือเราใช้ฝ่าฝืนพระองค์มือของเราลิ้นของเราอัลลอฮ์สร้างให้เราอัลลอฮ์ให้กับเราอัลลอฮ์ให้เรามีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์เราใช้เพื่ออัลลอฮ์หรือใช้เพื่อฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะในครั้งก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสมาพูดไปแล้ววันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์หัวข้อที่จะนำมา
พูดคุยกับท่านพี่น้องนั่นก็คือเรื่องของการให้สลามนะครับหัวข้อเรื่องของการให้สลามการให้สลามเนี่ยเป็นมารยาทอย่างหนึ่งของอิสลามเรื่องธรรมดาแบบนี้พี่น้องอาจจะได้ยินแล้วมันเรื่องธรรมดาแต่อินชาอัลเลาะห์ครับวันนี้เรามีประเด็นเรามีเขาเรียกว่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้สลามเนี่ยสลามให้กับคนที่กำลังทำแบบนี้เนี่ยได้ไหมสลามในห้องน้ำรับสลามอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะถ้าพูดถึงเรื่องมารยาทอิสลามนะครับถ้าใครศึกษาอิสลามอย่างท่องแท้แล้วจะพบว่าอิสลามวางกรอบให้กับมนุษย์ทุกคนไว้อย่างสมบูรณ์แบบมากโดยเฉพาะแบบอย่างของเรานะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านคือศาสดาท่านคือแบบอย่างที่ดีที่สุดถ้าเราจะไปหาคนที่จะเป็นไอดอลของเราเราจะไปหาคนที่จะเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของเราเราไม่ต้องไปหาใครที่ไหนเลยไม่ต้องไปหานักปรัชญาของฝรั่งอะไรอย่างนั้นไม่ต้องนะครับท่านนบีของเรานี่แหละคือแบบอย่างที่ดีที่สุดนะครับแบบอย่างที่ดีที่สุดในโลกเลยทุกเรื่องการพูดการพบปะนะครับการเผชิญผู้คนท่านนบีมีมารยาทมากนะครับศาสนาอิสลามอัลลอฮ์วางกรอบไว้ในอัลกุรอานอย่างสมบูรณ์แบบเรื่องเล็กๆน้อยๆ อิสลามวางไว้หมดการนอนการกินการจามการหาวการปลดทุกข์ถ่ายทุกข์นะครับการพูดการอยู่คนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างอิสลามมีกรอบนะครับฉะนั้นถ้ามุสลิมทุกคนน่ะนะนำเอามารยาทอิสลามที่ถูกต้องที่แท้จริงมาปฏิบัติทุกเรื่องอิสลามเราจะเป็นแบบอย่างให้กับศาสนิกอื่นได้ดีมากนะครับแต่ว่าเราบางคนสร้างความเสื่อมเสียนะครับไปทำสิ่งไม่ดีนะครับมุสลิมทำแบบนั้นมุสลิมทำแบบนี้จนเป็นที่ว่ากันว่าอิสลามคือไม่ดีอิสลามก่อการร้ายอิสลามเป็นแบบนั้นอิสลามเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นเราเรียนรู้เรื่องมารยาทและนำมาปฏิบัติและนำบอกสอนทำยังไงได้ให้ทุกคนเนี่ยมองว่าอิสลามคือสุดยอดนะครับทำยังไงก็ได้ให้ผู้คนต่างศาสนิกเขาเรียกว่าเคารพอิสลามนะครับถ้าเรานำมาทุกข้อนำมารยาทอิสลามมาปฏิบัติทุกข้อแน่นอนนะครับผู้คนจะให้เกียรติมุสลิมมากนะฉะนั้นวันนี้หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับมารยาทที่ผมจะนำเสนอกับท่านพี่น้องนะครับนั่นก็คือการให้สลามนะครับเรื่องเล็กๆแบบนี้แหละอินชาอัลเลาะห์เราจะมีประเด็นพูดคุยกันมากมายนะครับผมเนี่ยอธิบายตามหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าอาดาบอันชอรียะห์เกี่ยวกับมารยาทนะครับละเอียดมากแต่ว่าเราก็จะสรุปมาเป็นประเด็นมาพูดคุยกันนะครับตรงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการให้สลามนะครับใครทราบบ้างว่าฮุกมการให้สลามเนี่ยเป็นซุนนะเป็นวาญิบเป็นอะไรยังไงเป็นวาญิบไหมยีซอลเลห์การให้สลามการเริ่มให้สลามเป็นอะไรเป็นซุนนะนะครับเป็นซุนนะอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับเป็นซุนนะเจอหน้ากันซุนนะนั่นคือการให้สลามนะครับเป็นซุนนะคือการให้สลามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับยาอัยยูฮันนาสอับชุสซะลามะวะอัตอิมุตตออามโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงให้สลามกันนะครับจงให้อาหารแก่คนยากจนจงรักษาความสัมพันธ์เครือญาติจงละหมาดในขณะที่มนุษย์นั้นกำลังหลับไหลแล้วพวกท่านจะเข้าสวรรค์ด้วยกับความสันตินะนี่คือหะดีษต้นหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้นะครับอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของความประเสริฐของการให้สลามก่อนนะครับมีหะดีษอีกต้นหนึ่งอัลลอฮ์พูดถึงตอนที่พระองค์ทรงสร้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับนบีได้เล่าให้ฟังนะครับเมื่ออัลลอฮ์สร้างท่านนบีอาดัมเนี่ยอัลลอฮ์ได้สั่งให้นบีอาดัมเนี่ยไปสลามกับบรรดามลาอิกัตนะครับอิซฮัฟฟะซัลลิมอะลาอูลาอิกะ
จ้าจงไปและไปสลามให้กับบรรดามาลาอิกัตที่อยู่ตรงนั้นนะนะครับและฟังว่าเขาจะตอบรับสลามอะไรมากับท่านนะครับฉะนั้นตรงนี้เองการให้สลามเนี่ยไม่ได้บัญญัติเฉพาะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกบัญญัติมาตั้งแต่ท่านนบีอาดัมและไม่ใช่คำทักทายของหมู่มนุษย์อย่างเดียวแต่เป็นคำทักทายของชาวสวรรค์รวมถึงเหล่าบรรดามาลาอิกัตด้วยเวลาเจอหน้ากันนะครับอัลลอฮ์สั่งให้นบีอาดัมไปสลามนะครับเหล่าบรรดามาลาอิกัตก็ตอบรับสลามกลับมานี่คือเกิดเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับบนสวรรค์นะครับฉะนั้นคำสลามคือการทักทายของชาวสวรรค์ด้วยนะครับและท่านหญิงไอชะบอกอีกหะดีษหนึ่งยิวเนี่ยนะครับยิวในสมัยนบีเนี่ยอิจฉาอิสลามอยู่สองเรื่องไม่อิจฉาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษเว้นแต่สองเรื่องนี้นั่นก็คือการให้สลามยิวอิจฉาเราว่ามุสลิมศาสนาอิสลามมีคำทักทายที่มันช่างสุดยอดนะครับเพราะว่ารายการให้สลามเมื่อเจอกันเนี่ยคือมันการแสดงถึงความรักนะครับยิวเนี่ยอิจฉาเรายังสลามและอีกอันหนึ่งที่ยิวอิจฉาเรานั่นก็คือการกล่าวอามีนเวลาขอดุอานะครับอามีนในละหมาดด้วยเวลาขอดุอาด้วยอะไรด้วยนะครับนี่คือสิ่งสองสิ่งที่อิสลามนั้นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีลักษณะที่เด่นชัดกว่าศาสนาอื่นเจอกันให้สลามนะครับกลายเป็นเรื่องที่ดูแล้วมีความสุขนะครับเพราะว่าการให้สลามเวลาเจอกันเนี่ยมันแสดงถึงความรักนะครับเราจินตนาการเราเข้ามาในมัสยิดแห่งนี้มานั่งเรียนทุกคนที่เข้ามาต่างคนต่างให้สลามกันนะครับมันช่างเป็นบรรยากาศที่หาในแบบศาสนาอื่นไม่ได้ศาสนาพูดเข้าวัดเนี่ยไม่มีมาทักทายให้สลามกันต่างคนเจอหน้ากันไม่รู้จักกันก็ว่ากันไปเรื่องของเขาแต่อิสลามมุสลิมด้วยการคุมฮิญาบเหมือนการมาจุดมุ่งหมายเดียวกันให้สลามมันคือการแสดงความรักเช่นเดียวกันถ้าวันนี้เราเข้ามาที่สถานที่แห่งนี้และต่างคนต่างเงียบเจอหน้ากันก็ไม่ยิ้มแย้มไม่ให้สลามมันสื่อถึงอะไรมันสื่อถึงความมีอะไรหมาดบาดหมางอยู่ในหัวใจใช่ไหมการไม่ทักทายกันการเงียบใส่กันมันบ่งบอกถึงมันมีเรื่องอะไรอยู่ในหัวใจฉะนั้นการให้สลามแสดงถึงความรักนะครับเหมือนที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับว่าเอาไหมฉันจะบอกให้ว่าถ้าหากว่าพวกท่านทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วพวกท่านจะมีความรักกันท่านนบีบอกก็คือการให้สลามกันและกันนั่นเองนะครับฉะนั้นเรื่องของการให้สลามมีความประเสริฐนะครับเป็นสิ่งที่อิสลามส่งเสริมทีนี้มาพูดถึงหุกกลมการให้สลามการเริ่มให้สลามนะครับเป็นซุนนะนะครับเป็นซุนนะเป็นแบบอย่างของอิสลามเป็นแบบอย่างของท่านนบีเป็นแบบอย่างของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนะครับการรับสลามฮุกมเป็นอะไรใครทราบบ้างเป็นวาญิบนะครับการรับสลามวันนี้ผมสลามกับท่านพี่น้องนะครับในกรณีที่อยู่กันเป็นกลุ่มจำเป็นต้องรับสลามทุกคนไหมนะครับฉะนั้นการรับสลามเขาเรียกว่าเป็นฟัรดูอะไรกีฟายะนะครับคนหนึ่งคนใดรับสลามคนอื่นพ้นบาปนะครับแต่ถ้าหนึ่งต่อหนึ่งผมเจอกับครูฮัสซันนะครับผมให้สลามแล้วครูฮัสซันไม่รับสลามครูฮัสซันก็บาปนะครับช่วงนี้ฉะนั้นเรื่องของการให้สลามการเริ่มให้เนี่ยเป็นซุนนะแต่การรับสลามนั้นเป็นวาญิบนะครับเป็นวาญิบทีนี้นะครับเรื่องของการเริ่มให้สลามในกรณีที่คนมาคนผู้เริ่มให้สลามเนี่ยมากันเป็นกลุ่มนะครับมากันเป็นกลุ่มนะเพียงพอที่ว่าคนคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยให้สลามก็เพียงพอที่ได้รับซุนนะกับคนอื่นด้วยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมาให้สลามกันทุกคนนะครับนะฉะนั้นเรื่อง
ผู้กรมเนี่ยเราทราบนะครับเราทราบกันดีทีนี้นะครับถ้อยคำของการให้สลามเรามาดูถ้อยคำของการให้สลามอนุญาตนะครับให้กล่าวเพียงคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมก็ได้นะครับเพราะว่ามีหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้นะครับถ้าเรากล่าวแค่อัสสลามุอะลัยกุมได้ความดีเท่าไหร่ใครทราบบ้าง10ความดีนะครับและถ้าเราเพิ่มอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นะครับก็เป็น20ความดีและถ้าเรารับสลามอย่างสมบูรณ์เลยให้สลามอย่างสมบูรณ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ30นะครับ30ความดีคนที่รับสลามพี่น้องครับอิสลามส่งเสริมให้รับสลามยาวกว่าคนให้ถ้าหากว่าคนให้สลามสลามว่าอัสสลามุอะลัยกุมเวลาเรารับให้ยาวกว่าเขารับให้ดีกว่าเวลารับก็ว่าอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์หรือจะเติมว่าบะเราะกาตุนะครับถ้าเขาให้สลามมาว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์คนรับก็ต้องวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุให้ยาวกว่าคนให้นี่คือหนึ่งในซุนนะห์นะครับอัลลอฮ์บอกฟะฮัยยูบิอะห์ซะนะมินฮาให้สลามดีกว่าเวลาที่ใครมาให้สลามเราให้เราตอบรับสลามให้ดีกว่าเขานะครับถ้าตอบสั้นกว่าได้ไหมได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยนะครับให้ตอบรับสลามนั่นคือวาญิบจะตอบสั้นกว่าอะไรนะครับไม่เป็นไรเรื่องของการกล่าวคำว่าสลามอย่างเดียวได้ไหมสลามอย่างเดียวต้องให้ครบนะการกล่าวสลามอย่างเดียวตรงนี้เขาเรียกว่ามีรายละเอียดและรู้ไหมว่าการกล่าวสลามอย่างเดียวเนี่ยนะครับใครเป็นคนพูดใครเป็นคนพูดมีเหมือนกันนะครับมีแบบอย่างเหมือนกันนั่นก็คือมาลาอิกัตเป็นคำทักทายของบรรดามาลาอิกะนะครับที่ได้ให้สลามครั้งที่ท่านมาลาอิกัตกลุ่มหนึ่งมาหาท่านนบีอิบรอฮีมนะครับมาหาท่านนบีอิบรอฮีมนะครับซึ่งมาบอกข่าวดีแก่ภรรยาของนบีอิบรอฮีมว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยจะมีลูกชื่อว่านบีอิสฮากและก็มาบอกว่ามาลาอิกัตเนี่ยกำลังจะจัดการกับกลุ่มชนนบีลูตซึ่งนบีลูตกับนบีอิบรอฮีมตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าถูกอัลลอฮ์ส่งมาพร้อมกันแต่อยู่คนละที่นบีอิบรอฮีมก็ที่หนึ่งนบีลูตก็ที่หนึ่งนะครับมาลาอิกัตมาหาท่านนบีอิบรอฮีมเพื่อที่จะมาบอกข่าวดีนะครับมาถึงให้สลามด้วยกับคำว่าสลามุนนะครับสลามุนอย่างเดียวนบีอิบรอฮีมตอบว่าสลามเช่นเดียวกันเป็นการรับสลามนะครับฉะนั้นการกล่าวสลามนะครับถือว่าทำได้นะครับถือว่าทำได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นในละหมาดเราจะสลามตอนให้สลามเนี่ยอันนี้ไม่ได้เพราะการกล่าวในละหมาดมันเป็นแบบอย่างจากนบีให้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อันนั้นคือคนละเรื่องกันแต่คำทักทายมีหลายแบบมีอัสสลามุอะลัยกะนบีเคยกล่าวนะครับกล้าอย่างเดียวไม่กุ้มนะครับแต่ที่นบีทำเป็นประจำพี่น้องทำสิ่งที่นบีทำเป็นประจำนั่นคืออัสสลามุอะลัยกุมนะครับทีนี้มันมีเรื่องของการเวลาพิมพ์แชทกันบางคนสลามครับสลามค่ะอันนี้ผมได้มีโอกาสไปอ่านมานะครับคำว่าสลามอย่างเดียวก็คือถือเป็นคำทักทายเหมือนกันนะครับแต่ผลบุญนี่แน่นอนต่างกันนะครับแต่ว่าได้รับซุนนะห์ในเรื่องของการให้สลามเหมือนกันนะครับกล่าวคำว่าสลามอย่างเดียวได้นะครับ
แต่รับสลามล่ะในแชทบางคนพิมพ์รับสลามครับรับสลามค่ะได้ไหมแบบนี้แบบนี้ไม่ได้รับสลามคือมีถ้อยคำพิเศษเราจะต้องว่าอะไรกุมสลามพิมพ์ว่ารับสลามไม่ได้แต่ที่ดีที่สุดนะครับให้เรากล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมพิมพ์ไปเลยนะครับพิมพ์ไปว่าอัสสลามุอะลัยกุมนะครับสลามครับสลามค่ะนี่มันท่วนไปนะครับมันไม่สมควรนะครับนะฉะนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยมันมีความกว้างอยู่มีแบบอย่างทั้งหมดเลยนะครับมีแบบอย่างนะครับประเด็นต่อมามีหลักฐานเช่นเดียวกันนะครับว่าการให้สลามโดยคำว่าซาลาอัสสลามุอะลัยกะนะครับกะเนี่ยถ้าเป็นภาษาอาหรับแปลว่าท่านหนึ่งคนถ้ากุมแปลว่าพวกท่านทั้งหลายเวลาเราเจอคนคนหนึ่งเราจะใช้กะหรือจะใช้กุมนะครับที่ดีที่สุดคือแบบอย่างนบีใช้กลุ่มจะคนหนึ่งหรือหลายคนนบีใช้กลุ่มเพราะอุลามะก็ได้ให้เหตุผลว่าถ้าหนึ่งคนเนี่ยต่อให้มีคนหนึ่งเราใช้ว่าพวกท่านทั้งหลายให้มันรวมถึงเหล่าบรรดามาลาอิกะฮ์ที่บริเวณนั้นด้วยเป็นการสลามถึงแม้ว่าจะคนเดียวแต่ใช้คำว่าพวกท่านทั้งหลายรวมถึงมาลาอิกะฮ์ด้วยนะครับถามว่ากล้าได้ไหมได้นะครับมีแบบอย่างเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นบีใช้อัสสลามุอะลัยกุมนะครับอัสสลามุอะลัยกุมนะครับหรือซาลามุนอะลัยกุมในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าอัสสลามอัสสลามุอะลัยกุมแต่คนอาหรับสรรพนามเขาใช้เนี่ยเขาใช้สรรพนามตรงตัวเลยเจอหน้ากันเขาจะพูดซาลามุอะลัยกซาลามุอะลัยกะซาลามุอะลัยกีนะครับสลามุอะลัยกเขาจะใช้แบบนี้นะครับมันจะไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับแต่บ้านเราทำดุลิละเราอัสสลามุอะลัยกุมนี่คือแบบอย่างที่ดีที่สุดนะครับอะไรที่ว่ามันเขาเรียกว่าเอาเราเลือกปฏิบัติสิ่งที่อัฟดอนที่สุดที่มีแบบอย่างที่นบีรองรับถึงผลบุญ10ผลบุญ20ผลบุญ30ผลบุญนั่นคือดีที่สุดนะครับดีที่สุดนะครับฉะนั้นในนี่คือการให้สลามแบบทักทายแล้วถ้าในละหมาดล่ะนะครับในละหมาดในกรณีให้สลามเมื่อกำลังจะเสร็จสิ้นจากการละหมาดเราไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าอะไรท่านนบีวางเขาเรียกว่ารูปแบบของการละหมาดนบีบอกซอลลูกะมารออัยตุมูนีอูซอลลีจงละหมาดเหมือนที่ฉันละหมาดนบีละหมาดนบีให้สลามนบีใช้คำว่าอัสสลามุอะลัยกุมแต่บางครั้งเราเห็นอิหม่ามบางท่านสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เคยได้ยินไหมมีนะบางครั้งนะครับแบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ตั้งใจนี้ว่าไปอย่างนี้อิสลามกว้างนะครับถ้าไม่ได้ตั้งใจบางทีท่องมาอัสสลามแหละแต่เวลาพูดสลามอัสสลามอย่างนี้มันดูห้วนไปฉะนั้นเอาให้ชัดนะครับใครที่เป็นอิหม่ามอัสสลามเติมอาลิฟลามด้วยอัสสลามนี่คือนบีสอนไว้วันละหมาดแบบนี้เราจะมาง่ายๆเหมือนคำทักทายเนี่ยไม่ได้คำทักทายจะสลามุนสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกานี่มีเปิดกว้างแต่การละหมาดต้องแบบฉบับท่านนบีเท่านั้นนะครับต้องแบบฉบับท่านนบีเท่านั้นจะต้องอัสสลามถ้าลืมอัสสลามถือว่าผิดนะครับถือว่าเป็นความบาปนะครับประเด็นต่อมานะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องถ้อยคำต่างๆของการให้สลามนะครับแล้วก็เราก็ได้ทราบนะครับว่าแบบอย่างเป็นยังไงที่ดีที่สุดเป็นยังไงและที่อนุญาตทำได้เนี่ยไม่บาปเนี่ยเป็นยังไงทีนี้ในกรณีเรื่องของการให้สลามบ้างมารยาทนะครับแน่นอนเวลาเราเจอกันให้สลามนะครับ
มีบางคนว่ากันว่าการให้สลามกับคนที่อาบน้ำละหมาดอยู่เป็นมักรออันนี้เคยได้ยินเคยเจอแล้วความจริงเป็นยังไงนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังอาบน้ำละหมาดซอฮาบะมาให้สลามนบีไม่รับสลามนบีไม่รับสลามเมื่อท่านนบีอาบน้ำละหมาดเสร็จนบีถึงจะรับสลามทำให้อุลามะบางท่านบอกว่าเป็นมักรูฮ์เพราะนบีไม่รับแต่ในความเป็นจริงแล้วให้สลามได้ไม่ใช่มักรูฮ์นะครับแต่ผู้ที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยให้รับตอนที่เสร็จแล้วเพราะมีแบบอย่างจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกนะครับว่าฉันไม่ชอบที่จะรับสลามหรือว่าฉันไม่ชอบที่จะกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ในตอนที่ฉันไม่มีความสะอาดนบีอาบน้ำละหมาดอยู่นะครับนบีจะยังไม่ตอบรับยังไม่พูดคุยนะครับฉะนั้นการให้สลามกับผู้ที่อาบน้ำละหมาดอยู่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะครับนะครับและในการที่จะรับสลามขณะอาบน้ำละหมาดก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดแต่อัฟดอนที่สุดนะครับนั่นก็คืออาบน้ำละหมาดเสร็จก่อนนะครับและค่อยรับสลามนะครับอันนี้คือแบบอย่างจากท่านนบีแล้วก็เป็นคำอธิบายนะครับของเหล่าบรรดาอุลามะนะครับแต่มีแบบอย่างครอบคลุมเอาไว้นะครับนบีบอกว่ากะริฮตุอัลอัซกุรุลลอฮะอิลลาอะลาตอฮารอตินฉันไม่ชอบที่จะกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ในขณะที่ฉันไม่มีน้ำละหมาดฉันจะกล่าวก็ตอนที่ฉันมีน้ำละหมาดเท่านั้นนะครับอันนี้ประเด็นที่1นะครับต่อมานะครับการให้สลามกับคนที่ไม่ละหมาดทิ้งละหมาดเป็นคนชั่วเราให้สลามเขาได้ไหมอันนี้ผมเคยเจอเหมือนกันว่าอย่าไปให้สลามมันไม่ละหมาดมันทำซินามันลักขโมยคนพวกนี้อย่าไปให้สลามฮะความจริงเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วเรื่องสลามเนี่ยนบีไม่ได้ห้ามว่ามาห้ามให้สลามคนพวกนี้นะครับยิ่งไปกว่านั้นนบีบอกว่าเขาเป็นมุสลิมด้วยซ้ำแต่ในขณะเขาทำเขาไม่ใช่มุมินนะครับการให้สลามคนพวกนี้ถือว่าเป็นการดีเหมือนกันเพราะการสลามคือดูอาใช่ไหมครับขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านวะเราะห์มะตุลลอฮ์และความเมตตาของอัลเลาะห์ต่อให้เขาชั่วเขาไม่ละหมาดเขาทำซินาเราให้สลามและเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรจะทำเมื่อเราเจอคนแบบนั้นหลังจากให้สลามเสร็จให้เราตักเตือนเขานี่คือดีที่สุดนะครับถ้าเราไม่ให้สลามไม่ตักเตือนนี่คือเราจะกำลังจะปล่อยให้คนพวกเนี้ยหลุดด้วยแล้วก็ไม่ดูอาให้เขาด้วยไม่ใยดีกับเขาด้วยคนพวกนี้เราควรที่จะดึงเขาไม่ใช่ปล่อยเขานะครับต่อมาการให้สลามกับคนที่กำลังอยู่ในห้องน้ำกำลังอยู่ในห้องน้ำนะครับฮุกกลมศาสนาว่าไงนะครับฮุกกลมศาสนาว่าไงมาดูหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านได้บอกว่าอันนะรอจุลันมัรรอวะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะบูลชายคนหนึ่งได้ผ่านมาผ่านท่านนบีในขณะที่ท่านนบีกำลังปัสสาวะฟะซัลละมาชายคนที่ผ่านมาให้สลามกับท่านนบีฟะลัมยุรอดดะอะลัยฮินบีไม่รับสลามนะครับนบีไม่รับสลาม
อีกหะดีษหนึ่งเช่นเดียวกันจากท่านอิบนุกุลฟุตนะครับอันนะฮูอาตันนบีเขาเนี่ยได้ไปหาท่านนบีไปเจอท่านนบีไปสลามท่านนบีในขณะที่ท่านนบีกำลังปัสสาวะอยู่เช่นเดียวกันฟาซัลละมะอะลัยฮิซอฮาบะห์ท่านนี้ก็สลามกับท่านนบีนะครับท่านนบีไม่รับสลามนบีปัสสาวะเสร็จนบีไปอาบน้ำละหมาดก่อนนะครับคือเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของท่านนบีนะครับท่านนบีจะรักษาน้ำละหมาดไว้ตลอดเวลาต่อให้ยังไม่ได้จะละหมาดก็ตามนะครับเราละหมาดซุฮรีเวลาหนึ่งอีกทีหนึ่งอัสรีมีเวลาหลายชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงนบีละหมาดซุอัสรีนบีเสียน้ำละหมาดนบีก็ไปอาบน้ำละหมาดมาให้ตัวเองมีน้ำละหมาดตลอดเวลาอีกท่านหนึ่งซอบาท่านบิลานบินรอบาท่านนบีได้ยินเสียงฝีเท้าของท่านบนสวรรค์นบีบอกเนี่ยฉันได้ยินจังหวะการเดินเหมือนกับท่านบิลานเลยท่านบิลานบอกฉันมาซิว่าท่านมีอะไรดีทำไมท่านถึงได้นำหน้าฉันอยู่บนสวรรค์คำว่านำหน้าไม่ได้หมายถึงว่านะบิลานเข้าสวรรค์ก่อนนบีนะหลักความเชื่อของเรานบียืนยันว่านบีเข้าก่อนนะครับนบีคือคนที่จะเข้าสวรรค์คนแรกแต่บิลานเนี่ยนะครับอุลามะอธิบายว่าที่นบีบอกว่าได้ยินท่านบิลานนำหน้าฉันเดินอยู่ข้างหน้าฉันเนี่ยหมายถึงว่าในสถานะของท่านบิลานแล้วคือคนรับใช้ของท่านนบีนะครับเข้าสวรรค์นบีเนี่ยเข้าก่อนแต่หลังจากนั้นท่านบิลานเนี่ยอาจจะเดินรับใช้เดินนำหน้าเดินเป็นคนรับใช้อ่ะนะนี่คือการอธิบายของอุลามะนะครับท่านนบีบอกฉันได้ยินเสียงเท้าของท่านเดินนำหน้าฉันอยู่มีอะไรมีการงานอะไรที่ท่านทำเป็นพิเศษไหมท่านบิลานบอกฉันไม่เคยปล่อยให้ตัวเองไม่มีน้ำละหมาดเวลาทุกครั้งที่ฉันมีฮะดัสฉันไปอ่านละหมาดจะอาบน้ำละหมาดมาทำอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีการละหมาดในตอนนั้นจะไม่มีการอ่านกุรอานในตอนนั้นก็แล้วแต่ฉันจะทำให้ตัวเองมีน้ำละหมาดอยู่ตลอดเวลามากที่สุดเมื่อฉันปัสสาวะฉันไปถ่ายทุกมาฉันก็จะกลับมาอ่านละหมาดให้ตัวเองมีน้ำละหมาดก่อนนอนฉันก็จะอาบน้ำละหมาดให้มันอยู่แบบนี้นี่แหละที่ท่านบิลานบอกนี่แหละคือการงานที่ฉันทำเป็นประจำนะนบีก็ได้นบีก็รับรองนะครับนบีไม่ได้ปฏิเสธนบีรับรองและก็เป็นมารยาทของนบีด้วยทีนี้กลับมาที่ประเด็นของเรานบีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเดินผ่านนบีกำลังปัสสาวะแล้วก็ซอฮาบะห์ท่านนั้นให้สลามนบีไม่รับสลามปัสสาวะเสร็จนบีก็ยังไม่รับสลามฮัตตาตาวัดดออาจนกระทั่งนบีไปอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยก่อนให้ตัวเองมีน้ำละหมาดก่อนถึงนบีจะรับสลามนะครับและนบีก็พูดว่าฉันไม่ชอบที่จะกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ในตอนที่ฉันไม่มีน้ำละหมาดฉะนั้นเป็นหนึ่งในซุนนะห์ในการที่เราจะอ่านกุรอานกุรอานคือกะลามุลลอฮ์มีพระนามของอัลลอฮ์ก่อนจะขอดุอาจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการกล่าวถึงอัลลอฮ์สิ่งที่สมควรทำมารยาทอย่างนึงคืออาบน้ำละหมาดนะครับอาบน้ำละหมาดจะอ่านกุรอานอาบน้ำละหมาดเป็นซุนนะห์นะครับเป็นซุนนะห์ให้เราควรกระทำนะครับท่านนบีไม่รับสลามในขณะนั้นจนกว่านบีจะอาบน้ำละหมาดเสียก่อนนะครับบรรดาอุลามะนะครับผู้ที่ทำการอธิบายหะดีษไม่ว่าจะอิหม่ามนาวาวีนะครับอิหม่ามอิบนุฮะญัรแล้วก็นักฟิกหลายๆท่านให้เหตุผลให้เห็นพ้องต้องกันเลยว่าเป็นที่มักรูฮ์ในการที่จะให้สลามกับคนที่อยู่ในห้องน้ำที่เขากำลังถ่ายทุกข์อยู่นะครับจะถ่ายเบาถ่ายหนักก็แล้วแต่เป็นมักรูฮ์นักฟิกบางท่านบอกเป็นฮารอมด้วยซ้ำนะครับนะฉะนั้นเป็นมักรูฮ์นะเราอย่าไปให้สลามใครอะไรที่เขาอยู่ในห้องน้ำนะครับถ้ามีคนไม่รู้ล่ะนะครับอยู่เราอยู่ในบ้านห้องน้ำเราได้ยินเสียงมีคนให้สลามอันนั้นไม่เป็นไรแต่เราไม่ต้องรับสลามออกจากห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยๆไปรับสลามเขานะครับนี่อันนี้มารยาทนะครับมารยาทประเด็นต่อมานะครับการให้สลามแก่คนที่กำลังละหมาด
การให้สลามแก่คนที่กำลังละหมาดนะครับได้ไหมมีหะดีษว่าไงนะครับมีหะดีษว่าไงครั้งหนึ่งนะครับท่านอิบนุมัสอูดนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดท่านได้ให้สลามกับท่านนบีในขณะที่ท่านนบีกำลังละหมาดก่อนในช่วงแรกนะครับในช่วงแรกของอิสลามท่านอิบนุมัสอูดรายงานเนี่ย2สายรายงานที่เวลาคนรุ่นหลังดูแล้วมันขัดแย้งกันครั้งหนึ่งท่านอิบนุมัสอูดรายงานว่าฉันให้สลามกับท่านนบีนะครับและขณะที่ท่านนบีอยู่ในละหมาดฟายารุดดูอะไรยะและนบีก็รับสลามฉันในละหมาดนี่ครั้งหนึ่งที่ท่านอิบนุมัสอูดรายงานเอาไว้พอมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายนะครับท่านอิบนุมัสอูดเนี่ยก็เล่าเหมือนกันว่าเราเคยให้สลามกับท่านนบีและนบีรับสลามแต่มาครั้งนี้ฉันได้ไปหาท่านนบีนบีกำลังละหมาดอยู่ฉันให้สลามท่านฟาลัมยารุดดะอะลัยยัสสลามท่านนบีไม่รับสลามฉันอิบนุมัสอูดก็ไม่รู้ว่าทำไมในตอนช่วงแรกๆเนี่ยนะครับช่วงแรกเมื่อก่อนนบีรับสลามอยู่เลยในสลามฉันได้ยินทำไมตอนนี้นบีไม่รับสลามนบีมาบอกท่านอิบนุมัสอูดหลังจากละหมาดเสร็จว่าอินนัลลอฮะยุฮดิซุมินอัมริฮิมายะชะอัลลอฮ์จะบัญญัติศาสนาฮุกมใดขึ้นมาใหม่ก็ได้แล้วแต่พระองค์ทรงประสงค์และครั้งนี้อัลลอฮ์ทรงบัญญัติใหม่ในเรื่องของการรับสลามในเรื่องของการละหมาดอัลลอฮ์บัญญัติว่าอัลลาตุกัลละมูฟิศศอลาอัลลาตะกัลละมูฟิศศอลาคือการที่ห้ามไม่ให้เราพูดคุยคำอื่นที่ไม่ใช่คำละหมาดในขณะละหมาดนะครับแสดงว่าหะดีษนี้เนี่ยช่วงแรกการรับสลามในละหมาดนบีทำแต่ช่วงหลังฮุกมนั้นถูกยกเลิกไปนะครับหลักอิสลามเขาเรียกนาซิกมันซุกนบีพูดชัดเจนว่าอัลลอฮ์จะเปลี่ยนคำบัญญัติของพระองค์ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์อันนี้ชัดเจนเลยครับว่ามายกเลิกนบีเนี่ยไม่รับสลามนบีก็บอกเหตุผลว่าอัลลอฮ์บัญญัติใหม่นะว่าเราไม่ควรพูดคุยคำอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่คำในละหมาดมาพูดในละหมาดนะครับแต่อะไรก็ตามนบีไม่ได้ห้ามไม่ได้ปรามไม่ได้ตักเตือนไม่ได้ตำหนิซอฮาบะห์ที่มาสลามทำให้นักฟิกส่วนใหญ่มองว่าการให้สลามผู้ให้นะผู้ให้สลามขณะที่เขาละหมาดทำได้แต่ไม่สมควรกระทำหมายความว่าไงถ้าหากว่าเราให้สลามคนที่ไม่รู้ว่าเราจะรับสลามยังไงดีถ้าเราไม่รู้เราไม่ได้เรียนเอาแล้วการรับสลามเป็นวาญิบเอาไงดีวะเนี่ยละหมาดอยู่รับสลามไปเลยทีนี้เสียละหมาดอุลามาบอกว่าถ้าคนละหมาดอยู่เนี่ยเราดูแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้ศาสนาอย่าไปให้สลามเขาเพราะถ้าคนรู้ศาสนาเขาจะรู้ว่ารับสลามในละหมาดไม่ได้อย่านะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ควรเพราะว่ามันเป็นการรบกวนคนละหมาดเรารู้อยู่ว่าเขาละหมาดเราก็ไม่ต้องไปให้สลามเขาถ้าในกรณีไม่รู้อันนั้นไม่เป็นไรว่ากันไปนะครับอยู่หน้าบ้านคนในบ้านกำลังละหมาดให้สลามเสียงดังอันนั้นไม่เป็นไรนะครับคนในบ้านก็ไม่จำเป็นต้องรับนะคนที่ละหมาดอยู่แต่ว่าคนที่ทำนะครับคนที่ทำเราต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าทำไม่บาปแต่แค่ไม่สมควรเพราะการละหมาดคือใจเราจะต้องอยู่กับอัลลอฮ์เรามาอยู่ดีๆให้สลามมันทำไมครับมันเกิดความวิสวาสนะครับเกิดความไขว้เขวเกิดเขากำลังคูชัวกำลังนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ดีไปทำให้เขาตกใจขึ้นมานะยิ่งไปกว่านั้นสลามให้กับคนที่กำลังละหมาดและเขาไม่ค่อยรู้ศาสนาและเขารับสลามในละหมาดเนี่ยก็เสียอีกนะฉะนั้นเราก็ไม่ควรนะครับไม่ควร
แต่คนที่ทำได้ไหมทำได้นะครับนะอันนี้อุลามะบอกว่ายาอิสนะครับอนุญาตแต่ไม่ควรที่จะกระทำนะครับเพราะนบีไม่ได้ปฏิเสธนบีไม่ได้ห้ามนบีไม่ได้ตำหนินะครับเพราะว่าศาสนาเรื่องนี้เป็นเรื่องมุบาห์นะครับเรื่องของการเริ่มให้สลามเป็นซุนนะห์ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าในเมื่อมันไม่มีอะไรมาห้ามนะครับให้ยึดฐานเดิมมันคือซุนนะห์ไว้ก่อนนะครับมันคือซุนนะห์นะครับต่อมาประเด็นต่อมาและมีแบบอย่างเช่นเดียวกันนะครับนบีรับสลามด้วยกับการยกมือในขณะละหมาดนะครับนบีรับสลามด้วยการยกมือเป็นการยอมรับเหมือนกันว่าคนให้สลามได้นะครับนบียกมือเป็นการอิชาเราะห์นะครับเป็นการแสดงเป็นการรับสลามนะครับเวลาเราสลามยกมือผู้หญิงสลามผู้ชายนะครับจับมือไม่ได้เราก็ยกมือให้สลามใช่ไหมเช่นเดียวกันนะครับมีรายงานมาว่าท่านนบีรับสลามซอฮาบะห์นบีพูดนบีไม่พูดนะครับแต่นบียกมือแทนนะครับและหลังจากนั้นนบีก็มาพูดด้วยกับวาจาหลังละหมาดอีกทีนึงว่าวะอะลัยกุมุสสลามนะครับนี่ก็เป็นมารยาทเป็นซุนนะห์นะครับเวลาใครให้สลามเราไม่ว่าเราจะอยู่ในห้องน้ำเขาไม่รู้ในว่าเราอยู่ในห้องน้ำเราจะอ่านละหมาดอยู่เราจะละหมาดอยู่ขณะนั้นเรามีอุปสรรคในการรับสลามการรับสลามเป็นวาญิบแน่นอนแต่เรามีอุปสรรคเราต้องมารับสลามเขาในภายหลังถ้าเขายังอยู่นะครับเป็นวาญิบนะต้องมารับสลามเขาในภายหลังถ้าเขายังอยู่เราได้ยินเสียงสลามเมื่อกี้เราละหมาดอยู่เรารับไม่ได้เรายกมือเขาก็ไม่รู้ละหมาดเสร็จเปิดประตูห้องเปิดประตูบ้านออกไปวะอะลัยกุมุสสลามเมื่อกี้ละหมาดอยู่นะอะไรแบบเนี้ยนี่คือแบบอย่างนะครับนะอามนั้นละหมาดอยู่ไม่พูดเอาแบบอย่างนบีนำละหมาดอามนั้นละหมาดอยู่มีคนให้สลามเราไม่รับแบบอย่างนบีนะเราไม่รับอามนั้นละหมาดเสร็จว่าอะไรกุมุสลามเมื่อกี้ให้สลามอยู่นะเมื่อกี้ละอ่านละหมาดอยู่ก็ว่ากันไปนะครับเข้าห้องน้ำอยู่มีคนให้สลามเราไม่รับเข้าห้องน้ำเสร็จอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปว่าอะไรกุมุสลามเมื่อกี้เข้าห้องน้ำอยู่นะอะไรแบบเนี้ยนี่คือมารยาทนี่คือแบบอย่างนะครับประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมาการให้สลามการที่ผู้ชายกล่าวคำให้สลามกับผู้หญิงที่เป็นอัจนาบียะในภาษาอาหรับเรียกอัจนาบียะหมายความว่าคนที่ไม่ใช่มะห์รอมให้สลามแบบทักทายโดยไม่มีความจำเป็นนะหลักเดิมๆแน่นอนการให้สลามเป็นซุนนะห์แต่นะครับอุลามะได้หลายๆมัซฮับเลยนะครับหลายๆมัซฮับมองว่าถ้าหากว่าเห็นว่าการกล่าวสลามมันเป็นฟิตนะระหว่างหญิงชายแน่นอนคนผู้หญิงเนี่ยเดินมาเนี่ยสวยมากผู้ชายหล่อมากอ่ะแบบเนี้ยเป็นฟิตนะเขาต้องรับเขาต้องพูดต้องเจอกันต้องคุยกันแบบนี้ไม่ควรให้สลามนะครับแต่ถ้าว่าเรามีความธุระที่จะไปหาเขาแน่นอนเราเริ่มด้วยการให้สลามนี่คือซุนนะอยากจะถามทางอยากจะถามเรื่องอยากจะทำนู่นทำนี่ให้สลามนะครับอันนี้คือด้วยกับคำพูดนะยิ่งด้วยกับมืออันนี้เดี๋ยวเราว่ากันนะครับการจับมือไม้กันอันนี้ชัดเจนนะครับแต่เรื่องด้วยกับคำพูดหลักเดิมผู้หญิงสลามผู้ชายได้ไหมได้ผู้ชายสลามผู้หญิงได้ไหมได้แต่อุลามาหลายท่านนะครับมองในเรื่องของฟิตนะห์นะครับมองในเรื่องของฟิตนะห์การน้ำเสียงการมองหน้าการสบตายิ่งถ้าหากว่าเป็นชาบาเป็นเยาวชนนะครับอิหม่ามอิบนุฮะญัรอันอัสกอลานีอิหม่ามนะวะวีผู้อธิบายหนังสือซอฮีฮ์มุสลิมซอฮีฮ์บุคอรีท่านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
แม้กระทั่งอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลถ้าเป็นในกรณีผู้ให้สลามกับคนแก่เนี่ยฉันเห็นด้วยแต่ถ้าเป็นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ฉันบอกว่าฉันคิดว่ามันไม่ควรนะครับฉันคิดว่ามันไม่ควรครับผมยังไงนะครับไม่ได้ยินอ๋อรับได้ครับอ่านกุรอานอยู่ใช่ไหมแล้วมีคนให้สลามรับได้นะครับในกรณีนี้ไม่ครับผมกำลังอ่านรับได้ไม่ใช่เป็นอิบาดะห์ที่ห้ามหยุดการอ่านกุรอานอยู่แล้วมุอัซซินอาซานรับอาซานได้ไหมได้กุรอานเราไปอ่านหลังอาซานได้อ่านตอนหลังรับสลามได้ในกรณีนี้มันไม่เหมือนกับอิบาดะห์ที่มีรูปแบบและถ้าเราทำกิจกรรมอื่นจากอิบาดะห์นั้นจะเสียนั้นไม่ใช่แต่นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันขณะอ่านละมาอ่านกุรอานอยู่อุลามาบอกอันนี้เรื่องนี้นบีไม่ได้พูดนะครับแต่เขาเรียกว่าเป็นความสมควรหรือไม่สมควรเป็นมารยาทอย่างหนึ่งหรือเปล่าอ่านกุรอานอยู่แล้วเราไปสลามเขานะครับเขาก็บอกอุลามะอธิบายว่ามันเป็นไม่สมควรเหมือนกันนะครับเป็นไม่สมควรที่จะกระทำเพราะว่าเป็นการทำให้เขาไขว้เขวทำให้เขาหยุดชะงักเช่นเดียวกันมุอัซซินกำลังอาซานอยู่ไปให้สลามมุอัซซินคนกำลังอ่านกุรอานอยู่ไปให้สลามคนกำลังอ่านกุรอานเนี่ยแบบเนี้ยนะครับถามว่าห้ามไหมไม่มีดูหลักฐานตรงไหนไม่มีอุลามะมองว่าควรหรือไม่ควรนะครับคนอ่านรับได้ครับรับได้นะครับรับได้เพราะเป็นวาญิบการอ่านหยุดนะครับแต่เราต่อได้แต่ว่าการอ่านกุรอานไม่ใช่เป็นอิบาดะห์ที่ว่าตายตัวแล้วหยุดแล้วจะเสียอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับไม่มีเจตนาน่าไม่เป็นไรนะครับแต่ที่สมควรที่สุดก็ให้เขาอ่านกุรอานก่อนให้เขาปิดกุรอานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเข้าไปสลามถ้าอ่านกุรอานอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีคนให้สลามมาทางไลน์ทางเฟซทางข้อความอะไรแบบเนี้ยอันนี้เราเห็นเราก็อย่าพึ่งก็ได้เราไปตอบเขาทีเดียวทีหลังนะครับเราไปตอบเขาทีหลังได้นะครับกลับมาประเด็นที่ว่าผู้หญิงสลามผู้ชายสลามผู้หญิงนะครับอันนี้เรื่องขอบเขตของผู้หญิงเรื่องอะไรแบบนี้หญิงชายสลามวางกรอบไว้ชัดเจนแน่นอนถ้าหากว่าเราไปพูดเรื่องของการปะปนเรื่องของการมองนี่นบีพูดไว้ชัดเจนนะครับและถ้าไปสลามแน่นอนมันเกิดการมองเกิดการอะไรขณะซอฮาบะห์มองหน้าผู้หญิงที่เป็นชาวคอสอัมท่านนบีดึงคางหนีนะครับเรื่องของการมองเนี่ยแน่นอนแต่นี่เราไปสลามฮุกมเดิมเป็นซุนนะห์ไม่ใช่วาญิบแต่ถ้าหากว่าซุนนะห์นั้นมันทำไปสู่สิ่งที่มันเป็นฟิตนะห์เราก็อย่าไปทำนะครับอันนี้มองในแง่ของผลประโยชน์มากกว่านี่เป็นหลักของอุซูลุลฟิกนะครับอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นการละหมาดนะครับอาจารย์อะห์มัดเคยบอกไว้เมื่อนาซีฮัตหลังละหมาดตอรอเวคืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนการนั่งกรณะสุดท้ายนั่งแบบสอดขาใช่ไหมนะครับแล้วถ้าหากว่าสอดขาแล้วเราตัวอ้วนแล้วมันไปเบียดคนข้างคนข้างอึดอัดอีกจริงอยู่วันนี้คือซุนนะแต่เราไปสร้างความเดือดร้อนในคนอื่นมันก็เราละทิ้งตรงนี้เพื่อคนอื่นดีกว่าเนียดเนี่ยเราได้แล้วนะครับเนียดเราได้ซุนนะแล้วแต่ว่าเราทำไม่ได้เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันนะครับเรื่องการให้สลามกับผู้หญิงนะโอเคการให้สลามเป็นซุนนะแต่ว่าถ้าหากว่ามันนำไปสู่ฟิตนะที่มันร้ายแรงกว่านั้นอย่าทำไม่สมควรทำถ้าเป็นคนแก่อันเนี้ยไม่มีฟิตนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนรู้จักเป็นผู้ใหญ่แบบเนี้ยนะครับผมสลามกับนาผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดประเด็นต่อมานะครับเรื่องของการฝากสลาม
ฝากสลามเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยนะอาจารย์ย่อฉันฝากสลามถึงคนรับฝากเนี่ยเป็นวาญิบนะที่จะต้องเอาสลามมาฝากเป็นวาญิบไอ้คนให้อ่ะเป็นซุนนะห์เดิมๆอยู่แล้วแต่คนรับฝากมาจะต้องไปเอาไปให้ถึงหูเขาให้ได้อะไรคือหลักฐานตรงนี้เรื่องของอามานะเรื่องของอามานะเป็นวาญิบอินนัลลอฮะยะมุรุกุมอันตะตันตุอัดดุลอามานาตอิลาอะห์ลิฮาอัลเลาะห์บอกเอาไว้นะครับอัลเลาะห์สั่งใช้ให้เรารักษาอามานะใครฝากสลามเราไปให้สลามใครผู้รับฝากเป็นวาญิบที่ต้องเอาไปฝากนั่นคืออามานะเป็นวาญิบถ้าเราไม่ทำบาปนะครับและเดี๋ยวอันนี้ว่ากันแต่ว่าถ้าเราทำคนรับสลามก็รับยังไงรับเป็นวาญิบปุ๊บทีนี้รับสลามในกรณีคนฝากสลามนะครับนบีทำแบบอย่างเอาไว้ชัดเจนอะไรก็ให้สลามกับคนฝากมาก่อนยีซอละบอกว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์ฝากสลามถึงผมรับสลามก่อนอะไรก็ขอให้ยีซอละมีความสันติสุขว่าอะไรฮิสสลามฮาตัวนี้แปลว่าเขาและความสันติสุขจงประสบแต่ผู้ที่ฝากมาด้วยนะครับซอฮาบะห์มาบอกนบีพ่อของฉันฝากสลามมานบีบอกว่าอะไรก็ว่าอะลาอาบีกัสสลามหรือว่าอะไรฮิสสลามมีหลายสำนวนนะครับอันนี้เราก็ทราบกันดีนะครับแต่สิ่งที่เน้นก็คือผู้รับฝากเป็นวาญิบที่จะต้องส่งถ้าลืมมีอุปสรรคอันนี้ศาสนายกฮุกกลมอันนี้ว่ากันไปนะครับศาสนาเป็นเรื่องง่ายได้ครับผมนะอิหม่ามชาฟีบอกการฝากสลามเป็นซุนนะแต่สำหรับคนกลางเป็นวาญิบเพราะอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เรารักษาอามานะนี่อิหม่ามชาฟีอีบอกนะครับประเด็นต่อมาเรื่องของมารยาทของการให้สลามแน่นอนหะดีษนี้เราเคยได้ยินกันนะครับคนจำนวนน้อยมีซุนนะห์ให้คนจำนวนน้อยให้สลามกับคนจำนวนมากคน1คนเดินผ่านคน3คนซุนนะห์ให้คน1คนเริ่มให้สลามกับคนจำนวนมากเด็กให้สลามกับผู้ใหญ่นี่เป็นซุนนะห์คนที่เดินผ่านให้สลามกับคนที่นั่งนี่คือซุนนะห์ในการเริ่มนะในการเริ่มคนที่ขับขี่ยานพาหนะให้สลามกับคนที่กำลังเดินนะครับนบีบอกเอาไว้ชัดเจนนะครับเรื่องนี้มีหลักฐานชัดเจนนะครับบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับเด็กให้สลามคนผู้ใหญ่ในการเริ่มนี่เป็นมารยาทนะครับคนจำนวนน้อย1คนเดินผ่านเดินสวนกับคน5คนคน1คนให้สลามคนจำนวนมากนี่คือซุนนะห์คนเดินผ่านให้สลามคนที่กำลังนั่งอยู่นะครับคนกำลังขับสมัยก่อนนี่ขี่อูฐนะครับผ่านใครก็สลามสมัยนี้ขี่รถขี่เร็วปื๊ดเลยต้องหยุดให้สลามก่อนไหมไม่ต้องนะครับแต่ถ้าในกรณีขับอยู่ในซอยเงี้ยยีซอแล้วขับรถมาเห็นกำลังคนกำลังเดินเราก็ให้สลามเขานะครับแล้วถ้าตรงกันข้ามล่ะเด็กมันไม่ยอมให้สลามฉันสักทีฉันอยากจะสลามเด็กอยากจะคนแก่อยากจะเนี่ยไม่ยอมให้สลามฉันในที่ฉันเนี่ยแก่เราเรียนรู้ซุนนะห์มาว่าให้เด็กเริ่มก่อนฉันอยากจะเริ่มก่อนบ้างเนี่ยได้ไหมได้เป็นซุนนะห์อีกอันหนึ่งนบีบอกว่าอินนาเอาลันนาซีบิลลาฮิมันบัดอาฮุมบิสสลามบุคคลที่ดีที่สุดต่ออัลลอฮ์คือคนที่เริ่มให้สลามฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เริ่มให้สลามเป็นซุนนะห์เป็นสิ่งที่สมควรได้รับภาคผลบุญชิงไว้ก่อนเลยชิงแข่งกันให้ได้เจอใครแข่งกันให้สลามให้ได้แต่ถ้าหากว่าเด็กให้สลามผู้ใหญ่นี่ได้สองซุนนะห์เลยซุนนะห์เริ่มกับซุนนะห์ที่นบีบอกเด็กให้ผู้ใหญ่นะครับคนขี่รถให้สลามคนเดินได้2ซุนนะห์คนยืนคนเดินผ่านให้สลามคนนั่งก็ได้2ซุนนะห์ได้ความประเสริฐทั้ง2อย่างเลย
ถ้าไม่มีใครให้สลามชิงให้สลามทั้งคู่ชิงให้สลามก่อนนะครับและเช่นเดียวกันนะครับเป็นซุนนะเหมือนกันเวลาที่เมื่อเราเจอกันเราให้สลามเวลาจากกันก็ต้องให้สลามนะครับนบีบอกฟะไลซะติลอูลาบิอะฮักกอมินัลอาคิเราะห์ไม่ใช่ว่าเจอกันเนี่ยจะสมควรให้สลามกว่าตอนจากคือนบีกำลังจะบอกว่าสำคัญทั้งคู่จะเจอหรือจะจากต้องให้สลามนี่คือมารยาทนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับในกรณีที่บังเอิญให้สลามพร้อมกันมีใช่ไหมมีไหมให้สลามพร้อมกันให้สลามพร้อมกันต้องรับสลามทั้งคู่นะครับรับสลามทั้งคู่เพราะว่าคนหนึ่งก็ให้สลามเราวาญิบเราและอีกคนหนึ่งเราให้สลามเขาวาญิบเขาและให้สลามทั้งคู่นะครับประเด็นต่อมาเรื่องของการเข้าบ้านถ้ามีคนอยู่ในบ้านแน่นอนนะครับให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมมาสลามุอะลัยกุมป๋าสลามลูกสลามภรรยาสลามสามีนะครับให้สลามถ้าไม่มีคนอยู่ในบ้านให้สลามไหมให้สลามเหมือนกันนะครับมีรายงานมีอุลามะอธิบายว่ามีมะลาอิกะฮ์อยู่นะครับแล้วก็ดูอานะครับดูอาเข้าบ้านมีไหมครับดูอาเข้าบ้านดูอาเข้าบ้านว่าไงบิสมิลลาห์วะรัจนาวะบิสมิลลาฮิขอรัจนาใช่ไหมดูอาบทนี้นะครับมีความขัดแย้งในเรื่องของความถูกต้องของสายรายงานเชคอันบานีเชคบินบาสบอกว่าซอฮียะห์และอุลามาอีกหลายๆท่านบอกว่าดออีฟดุอาบทเนี้ยบิสมิลลาฮิวะรัจนาวะบิสมิลลาฮิขอรัจนาวะอะลาวะลาอะลร็อบบินาตะวักกันนามีขัดแย้งกันนะครับสรุปก็คือขัดแย้งกันว่าหะดีษซอฮียะห์หรือหะดีษดออีฟฉะนั้นมันยังคุมเครืออยู่เอาแบบที่ชัวร์มั้ยแบบที่ชัวร์หะดีษซอฮียะห์อิหม่ามบุคอรีนะครับเข้าบ้านบิสมิลลาห์แล้วก็ให้สลามเรื่องบิสมิลลาห์นี่ทุกเรื่องเลยนะครับหะดีษต้นหนึ่งนบีบอกถ้าใครก็แล้วแต่ที่เข้าบ้านแล้วกล่าวบิสมิลลาห์แล้วหรือว่าทำอาหารจะปิดฝาภาชนะให้บิสมิลลาห์ชัยฏอนเนี่ยจะไปบอกกับเพื่อนๆของเขาของพวกชัยฏอนของพวกมันเนี่ยว่าวันนี้บ้านนี้เราไม่มีที่นอนเราเข้าไม่ได้ใช่ตอนมันจะบอกแบบนี้บ้านหลังนี้ไม่มีอะไรให้เรากินถ้าเราบิสมิลลาห์อันนี้ซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมนะครับมีประเด็นอะไรอีกครับตอนนี้ก็10โมงนะครับเรื่องของการจับมือการจับมือเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการให้สลามไหมนะครับการสลามเดิมๆของการสลามเนี่ยคือการพูดนะครับไม่จำเป็นต้องจับมือการจับมือเป็นอีกหนึ่งซุนนะที่แยกออกมาเพราะนบีบอกมุสลิมคนใดก็แล้วแต่มุสลิมสองคนที่เจอกันแล้วจับมือกันอิลลากูฟิรอละฮูมาอิลกอบละอันยัฟตาริกออัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับคนที่เจอกันและจับมือกันอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ตราบใดที่เรายังจับมือกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งซุนนะในการเวลาเจอหน้ากันแล้วจับมือกันการจับมือเพียงพอไหมที่จะแทนการสลามยังไม่พอต้องกล่าวด้วยนะครับเพราะว่าการสลามเดิมๆคือคำพูดแต่การจับมือเป็นอีกหนึ่งซุนนะที่แยกออกมาเวลาเจอกันนะครับเป็นอีกหนึ่งซุนนะที่ว่าเดิมๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับการกล่าวสลามการกอดกันนะครับ
มีซุนนะมีแบบอย่างจากซอฮาบะเหมือนกันในกรณีเดินทางไกลซอฮาบะคนนี้จะออกเดินทางไปหลายเดือนกอดกันสลามกันนะครับหอมแก้มกันอันนี้แบบอย่างซอฮาบะทำทีนี้เราเรื่องของการจับมือแน่นอนเราทราบกันดีนะครับไม่อนุญาตให้จับมือกับคนที่ไม่ใช่มะห์รอมนะครับนบีบอกการเอาเหล็กแหลมๆเอาเข็มแหลมๆมาทิ่มหัวเนี่ยจะดีกว่าการทำแบบนั้นอีกดีกว่าการไปสัมผัสตัวคนที่ไม่อนุญาตให้แต่งงานคนที่อนุญาตให้แต่งงานก็คือหมายถึงคนที่ไม่ใช่มะห์รอมใครบ้างที่เป็นมะห์รอมนะครับถ้าทางนัสับทางสายเลือดพ่อหรือปู่หรือปู่นี่คือกลุ่มที่หนึ่งลูกพ่อแม่จับมือลูกลูกจับมือแม่ได้พี่ชายน้องชายพี่น้องกันนะครับหลานลูกของพี่ลูกของพี่น้องหลานเราเป็นมะห์รอมให้ได้นะครับและอันสุดท้ายคืออะไรอีกอันหนึ่งคือเมื่อกี้มีอะไรนะมีพ่อปู่ลูกแล้วก็ลูกหลานนะครับแล้วก็พี่น้องลูกของพี่น้องอีกอันหนึ่งอะไรสามีภรรยาอันนี้ในเรื่องของการแต่งงานนะครับแต่งงานกันแล้วสามีภรรยานะครับลูกเขยแม่ยายนะครับลูกสะใภ้พ่อตาอันนี้คือเป็นมะห์รอมกันได้นะครับฉะนั้นเราระวังนะระวังลูกพี่ลูกน้องนี่ไม่ได้นะครับไม่ได้อยู่ในเรื่องของมะห์รอมนะครับสามีของนะสำหรับผู้หญิงจะไปสลามกับสามีของพี่สาวได้ไหมไม่ได้นี่ไม่ใช่มะห์รอมฉะนั้นระวังในเรื่องของการจับมือนะครับพูดถึงการจับมือนะการกล่าวสลามเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเรื่องของการจับมือเฉยๆนะครับอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าพี่ป้าน้าอาอันนี้เป็นมะห์รอมอันนี้ได้พี่ป้าน้าอาเมื่อกี้ที่ลืมไปนะครับที่ลืมไปห้าบุคคลในเรื่องของสายเลือดพี่ป้าน้าอาเป็นมะห์รอมนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะ10โมงแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้เราเรียนรู้แล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับนำไปบอกสอนนำไปถึงแม้มันจะเป็นเรื่องสลามเรื่องง่ายนะครับแต่ว่ามันมีความสำคัญกับเราเป็นมารยาทของเรานะครับก็ขอดุอานะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รับความรู้แล้วก็นำความรู้นี้เนี่ยเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับขออัลลอฮฺปกป้องเราให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะนัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลอันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิไลกะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์